วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกธุรกิจอะไรไงคะนุคาเฟ่ชอกล้วยชากังราวกันค่ะทุกคนธุรกิจร้อยล้านของทัพทีมจะมีร้อยล้านทัพทีมเปิดร้านก่อนบางอาจจะไม่ยิ่งธุรกิจอะไรของผมเลยครับชอกล้วยสำหรับท่านเดินผ่านไปผ่านมานะครับผ่านไปผ่านมาแล้วท่านก็แดกไปแล้วห้าสิบบาทห้าสิบบาทมันสะอาดไปอ่ะพี่ชอกอย่างนี้เราเจ๊งนะพี่มีหนอนหนอนที่หนอนเลยทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับทัพทิมเช่นเคยนะคะคือวันนี้มีอะไรอยากจะมาคุยด้วยนิดนึงคือแบบไปไหนต้องน้ำดิแป๊บนึงแป๊บนึงช่วยพี่ถือกล้องให้หน่อยเออถือกล้องให้หน่อยเออคือพี่จะมาบอกคนดูว่าพี่เจอคอมเมนต์นะตาลไอ้ไข่ชาวกล้วยอ่ะอ๋อพี่เคยเจอป่ะใช่ลูกผมไปใส่แล้วเป็นจานตาลตาลไปใส่แล้วก็มันก็มีทุกที่เลยเว้ยไม่ว่าจะใน TikTok หรือว่าใน Facebook แฟนเพจอะไรก็ตามพี่ก็คือสงสัยว่ามันคืออะไรเว้ยนี่เขาจะมาคอมเมนต์ว่าครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อะไรเนี่ยเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติอะไรอ่ะอ้าวหายไปแล้วอะไรพี่โอ้ยมันเยอะเงี้ยทุกคนชมคุ้ยหายนี่พี่จะทำอะไรอะทำขายเหรอเออทำขายดีป่ะคือตอนนี้เว้ยทัพทิมเขาจะทำนี่เว้ยจะทำคลิปเฉาคุ้ยช่วงนี้กระแสแมลงชักกังลาวไงท่านที่เดินผ่านไปทางนี้ทางนั้นนะครับชักกังลาวจะทำร้านชักกังลาวเว้ยจะคิดจะทำธุรกิจร้อยล้านแย่งผมเว้ยมาดูมันดิมาดูมันแต่พี่ติดใจเดี๋ยวพี่ต้องอ่านให้คนดูฟังให้ได้อ้วนโอ้ยวันนี้อ้วนขึ้นน้ำหนักแบบขึ้นเนาะแบบน้ำหนักขึ้นอะเออไอ้แชมป์ไหมนี่คือน้องแชมป์เด็กท็อปของอีดิการคนใหม่ของยูเอแมนกากนะฮะแค่ผมชั่วเหรอไหนลองยิ้มแบบชั่วดิยิ้มแบบชั่วดิมันจะตั้งขึ้นไหมวะทุกคนขึ้นไหนลองหัวเราะแบบชั่วดูมึงเขินกล้องอะดูหน้ามันแบบเขินเขินกล้องอะแชมป์เขินกล้องปะเนี่ยนี่อันนี้สั้นๆครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาวันนี้ชาวกล้วยชากังลาวได้มาบริการไปปิ้นมาอ่านให้ฟังก็ได้ทำงานดีไหมอะไรทุกคนทำงานทำงานจะได้เงินเดือนไหมมาแล้วค่ะเรียบร้อยที่ปิ้นมาด้วยเขาเขียนว่าครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้วันนี้ชาวกล้วยชากังราวได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับชาวกล้วยชักกล้วยชื่นใจไม่อากาศไม่ร้อนก็ทานได้นะครับจะขายให้ทุกคนเลยอ่ะพี่ใช่พี่จะขายคือเขามาเมนเยอะขนาดนี้ก็ต้องขายทุกคนจริงป่ะจะไปเหมือนเขาอยากดูเราทำอ่ะนี่ผมได้ส่วนแบ่งกับพี่มั้ยธุรกิจร้อยล้าน 10% ไปได้วันนี้เราจะมาเปิดคาเฟ่ชากล้วยชากังราวกันค่ะทุกคนธุรกิจร้อยล้านของทัพทิมมาแล้วค่ะทุกคนคือผมนะครับจะทำบ่อน้ำชากังราวนึกถึงบ่อไอ้กลมๆของยูเคป่ะเต็มด้วยชากังราวเว้ยเอาเลยเราไม่ชนะพี่ทิมมึงพูดแบบนี้อารมณ์ไหมเอาเลยชนะพี่ทิมพูดแบบต้องพูดอย่างนี้เอาเลยโอเคต้องชนะพี่ทิมโอเคเอาไปเอาไปเอาไปเอาเลยพี่เดี๋ยวต้องมาชนะพี่ทิมผมจะทำไม่ใหญ่มึงพูดแบบมึงมองหน้าทำไมเนี่ยมึง acting แบบเวลาพูดกับกล้องมึงพูดอะไรกับกูคนมึงไม่อินเอาใหม่เอาใหม่เออน้องๆเขาเป็นนักแสดงใหม่นะเอาใหม่อันหนึ่งสามเริ่มแอคชั่นพูดอะไรนะพี่เอาเลยพี่เดี๋ยวผมจำฉาโบกับฉาโบกับโอเคเดี๋ยวต้องไปฝึกใหม่ทุกคนมันยังเป็นไปดูไอ้แมมตัวอย่างได้เดี๋ยวช่วยตามพี่แมนเลยตามนั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาซื้อชาวกล้วยชากังราวกันตาลแต่เดี๋ยวผมด้วยเหรอผมไปด้วยเอ้าเอาไปเซ็นเอาไปเลยก็ต้องไปโอเคช่วยกันแต่เดี๋ยวพี่ไปเอากระเป๋าแป๊บนึงเอาตังค์กันแป๊บนึงได้โอเคทำมาไปเลยโอเคได้ของยังพี่จะต้มหมดเลยเนี่ย200กว่าซองเออเอามาพี่รู้ว่าเนี่ยต้มยังไงไม่รู้ก็ให้มึงไปดูไงดูวิธียังดูแล้วมันจริงแค่ดูแล้วขึ้นได้เอาเนี้ยพี่เอาอะไรอีกอันนี้คือทำยังไงแชมป์เทน้ำลงไปก่อนมึงเขินกล้องถ้าผมมองกล้องเราหรอเนี่ยเทน้ำลงไปก่อนนี่แชมป์ไหวเปล่าไหวพี่ตอนไหนพี่เนี่ยนะเป็นไรเนี่ยเสียงดังเนี่ยเราต้องช่วยต้องเสียงดังพี่ตัดซองใส่เลยตัดซองใส่เลยใช่โอเคตัดซองใส่เลยผมไม่ทันพี่ดิมเป๊กก็มึงบอกตัดซองใส่เลยไงพี่ก็เทผมก่อนเจ๊อ๋อเทผมอย่างนี้ถูกไหมถูกครับผม
จะทำให้บ่อน้ำไอของคิวเทนั้นกลายเป็นบ่อเฉาก้วยกันอลังการของทัพทิมแน่นอนใครจะมาแย่งรายการธุรกิจร้อยล้านได้ทัพทิมนี่จะชุบมือเปิดหลายรอบแล้วนะใช่ครับแล้วเราจะทำทันเหรอพี่ทำกี่หม้อ25หม้อตอนนี้กี่โมงแล้วบ่าย2ครับมึงมีนาฬิกานี่ไงมึงนี่แป๊บนึงผมถามว่ากี่โมงแล้วมันดูนี่บ่าย2ครับก็ผมเมื่อกี้บ่าย50แล้วอยู่ตรงไหนไอ้เชี่ยทุกคนมาดูดิเขาใส่บ่งเฉาก๊วยกับน้ำปากไปดูดินี่มันเป็นกลิ่นเฉาก๊วยทุกคนดูดินี่ทับทิมดูไว้ตาว่าใครมันยิ่งใหญ่กว่ากันอาทิตย์กับทีมเมื่อกี้เลยอันหนึ่งซ้ำพี่จะพิมพ์ดูไว้ว่าใครจะยิ่งใหญ่กว่ากันที่7เองพี่ใกล้หมดหม้อยังใกล้แล้วครับอันนี้หม้อเดียวเหรอใช่หม้อเดียวต้องใช้กี่หม้อ24หม้อ24หม้อโอ้โหทันมั้ยเนี่ยถ้าทีมจะแย่งเปิดก่อนป่ะเนี่ยผมว่าไม่ทันผมว่าซื้อสําเร็จรูปมาเถอะเปิดแต่แรกเอ้าก็พี่บอกพี่จะทําเองใครบอกพี่บอกพี่อยากทําเองผมจริงเหรอพี่ทําเองนะทุกคนครับเราจะต้องเปลี่ยนแผนซื้อสําเร็จรูปฮะเพราะว่าหม้อละชั่วโมงแล้วห้าม24หม้อถึงจะเต็มสระใช่24ชั่วโมงทําคลิปชื่อคลิปใหม่ได้มั้ย24ชั่วโมงบ่อเฉาก๊วยเป็นชื่อมาเลยครับแชมป์ไม่บอกแต่แรกไปเซฟก่อนเทเลยดูดิโอ้โหชิมอยู่หวังมันจะได้ก่อนเร็วๆไปดันฟ้าก่อนที่ทีมจะมาทุกคนเร็วๆตามมาจะไม่ยอมให้ทีมเปิดร้านก่อนบางอาจจะไม่ยิ่งธุรกิจอะไรของผมเลยครับผมไม่ยอมคือรายการของผมมายังอันนี้ซื้อมากี่ก้อน4050โล50โลพี่ขอบอร์ดคิวเทใช่ไหมน่าจะมองครับโอ้ยแชมป์มึงล้างบอร์ดคิวเทยังล้างแล้วต้องเทน้ำแข็งก่อนนะพี่ทำไมอ่ะเอ้าเฉาก๊วยต้องเทน้ำแข็งก่อนแล้วเฉาก๊วยโบกข้างบนโบกข้างบนเออดูว่ะนี่มันฉลาดก็เหมือนกับเราเทน้ำแข็งไงแล้วก็กินเฉาก๊วยเย็นเย็นอ๋อได้แล้วน้ำมันสูงขึ้นน้ำแข็งสั่งมายังสั่งมาแล้วพี่ไปช้าๆวิ่งทุกคนทุกคนครับบอกเลยว่าเฉาก๊วยผมอลังการของมันอะลูอะไรกูซิงทีมอะไรวะยังมาดิเดี๋ยวโปรต้องการเลยน้ำตาลทรายคนเพราะชาวกล้วยกินคู่กับน้ำตาลทรายชาวกล้วยที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนรู้ไหมคะเนาะอันนี้คือน้ำเชื่อมเหรอเจอกันนะพิมสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้วันนี้เฉาก๊วยชังราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วนะครับพี่ดาดฟ้ายังกันค่ะทุกคนนี่ทุกคนป้ายเสร็จเรียบร้อยทำไมหน้าวะภาพพรีเซนเตอร์ไงเขาได้ก็จะต้องแบบว่าแรงงานนิดนึงเดี๋ยวตอนเย็นๆไงแดดร่มๆน่าจะดีเสร็จแล้วก็บาหวานนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่เคยทานเส้นสดวันนี้โอกาสดีนะครับอะไรอ่ะอนุครับชาวกล้วยยังร้านแท้จากแกงกับกล้วยจริงๆนะครับผมโยโย่ Bro make this is my business stack chicken ร้านเขาเฮ้ยอย่ามาแย่งรายการของคุณนะเพมว้ายคุณเอาไอ้หัวลิมนี่มาเป็นพรีเซนเตอร์เหรอเนี่ยทุเรศจังเลยคุณอย่ามาด่าคุณส่วนเขาทิ้งเอาไว้หน้าเนี่ยบ่อเฉาก๊วยอย่าเพราะทำคนเดียวทีมงานรอกินเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยทำคนเดียวเมื่อกี้พี่ทำคนเดียวจริงเหรอทุกคนช่วยกันทำนี่แหละซีโอไม่มีความเคารพคนก็เลยมาช่วยทางนั้นน่ะมีก็แค่ไอ้หัวลิมคนนี้แหละที่ช่วยทางนั้นหัวลิมไอ้ตังพาหัวหน้าไปไกลนี่กว่านี้กูจะต่อยไอ้หัวริมนี้ตรงนี้อย่าไปทำร้ายเขาพี่น้องครับไปเรียกลูกค้าแล้วนะครับโอเคได้แล้วพี่โอ้ยนี่ acting ดีนะอะไรจะมองไปกันกับเขาทำไมทำไมเขาบ่อใหญ่ยังอ่ะคนเยอะเนาะคนเราน้อยอ่ะดิแต่ไม่เป็นไรคนที่ได้เงินเดือนนี้มีแค่ตาไงโอ้ยจริงเหรอเออคนอื่นไม่ได้พี่ว้าไม่ได้เอกใจผมว่าโอเคผมไปแล้วพี่แล้วหมดแล้วพวกหินแกงเงิน
ไม่เป็นไรครับแต่ผมทำเสร็จแล้วครับไม่จำเป็นต้องการพวกคุณหรอกครับพวกคุณไปเลยครับพวกคุณไปเลยผมทำเสร็จแล้วไปเลยผมไปได้เลยผมไปได้เลยไปเลยไปเลยอันนั้นเรียนด้วยเงินไม่ดีเรียนด้วยใจถ้าอยากอยู่ด้วยใจมาทางนี้ครับเฮ้ยแชมป์ไปว่ะเดี๋ยวพี่มาดูเฉยแล้วหยับทำละ50อันนี้อะไรอ่ะเฉากล้วยชากังลาผมดีอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้50บาทอันนี้ก็50คำหนึ่งหยิบได้เลยใส่ถุงมือกินเอาไหนมาแต่นี้ได้แก้วเดียวอนามัยอ่าปลอดภัยสำหรับป้านที่เดินผ่านไปอะไรนี่ลุงกังลาอันนี้ซีเซนเตอร์เนี่ยแม่เนี่ยเอาใส่ถุงมือหยิบกินเลยในบ่อชิวๆเอาแต่นี้กินบุฟเฟ่เหรอได้อ่ะเออบุฟเฟ่ก็ได้เอานี่อย่าจิ้มมันกระปกจะกินบ้าง50บาทหรอบ้างแมนผมเคยกินชากังลาอร่อยกว่าเหรอใช่ของจริงเฮ้ยอันนี้ชาลังกาวใส่น้ำตาลมั้ยก็ต้องใส่น้ำตาลใส่ด้วยใช่แล้วแต่คนชอบแต่อย่าใส่เยอะนะช่วงนี้ผมหวานอยู่แล้วช่วงนี้ผมหวานอยู่แล้วเอาน้ำเชื่อมเลยชาโนเวียเปล่าอร่อยปะนึบอร่อยนี่นั่งทานเลยค่ะกลางแสงแดดครับทีมลูกค้ามันแค่คนเดียวเว้ยเดี๋ยวรออีกมาเป็นฝูงเจ้ากูแค่นี้แหละตอนนี้ขอสักนิดนะคะเชิญสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาทางนี้เจ้ากล้วยชากังลาเนี่ยผมแบบรู้ก่อนนะคะมี2ร้านกินร้านนู้นดีกว่าทุกคนร้านของแท้ทุกร้านพี่ร้านไปสนใจร้านพิมพ์ร้านนี้ร้านนี้เฮ้ยมาดูก่อนของผมนี่บ่อชากังลาเฮ้ยมาดูก่อนดิมาเลยไปทางมาดูกันดิไอ้กล้วยของพี่อ่ะใส่ถุงมือไว้แล้วจับแจกเลยจับเลยจริงๆกินไหมบุฟเฟ่ต์50บาทบุฟเฟ่ด้วยอันนั้นมันถ้วยละ50เฮ้ยผมแดงไหมนี่ดิกินป่ะ50บาทเลยพี่ครีมร้านอะไรนี่50 บาทเนี่ยเอาเปล่าก็แดกก็แดกกูไปเอาเปล่ากินก็กินเถอะเอาเฮ้ยชอบมันชอบเซ็นเตอร์เขาให้ดูชาวกล้วย5บาทใช่ปะ50บาทมาดูกันมาดูนี่มาดูนี่กินก่อนได้ไม่ยิ้มต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์เอามากินอย่างนี้นี่เออทางโน้นนี่เราเจ๊งนะพี่สรุปมึงอยู่ร้านไหนชั่วทุกคนมันไม่น่ากินเหรอวะมันไม่น่ากินเหรอวะมันน่ากินนี่ทำไมไม่มีคนสนใจร้านนี้เลยวะพี่ทีมเข้ามาไงเนี่ยคุยกับไม่กินได้ผมเลยเหรอไม่ได้แล้วร้านคุณโชว์สนุกดีนึกว่าสวนสัตว์อ้าวพูดงี้ต่อยกูดีกว่ามาเหรออยากจะบอกว่าเราไม่ได้เล่นเราไม่ได้กวนน้องจำไหมความชั่วมันไม่ได้มีแค่แบบก็ขายไม่ได้ไงเราก็มีวิธีของเราจึงไม่แชมป์ได้ดูกูใครเออใครดูไปบอกคนตรงนั้นใครมากินกูให้ห้างใครบอกใครมากินฝั่งนี้ให้ห้างเมื่อกี้ของใคร50บาทนี่เนี่ยใครยังไม่ได้นี่ถ้าไปกินฝั่งนู้นสนุกใจไหมถ้าไปกินฝั่งโน้นผม500เฮ้ยจริงดิถ้ากินฝั่งโน้นผม500เฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาไปแล้วอ่ะแชมป์ลูกค้ามาแต่น้อยแชมป์เฮ้ยมาทางนี้ก่อนเอาเก็บโอเคบือไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไว้ตานอะไรพี่ทานที่มาจ่ายตังค์เราแล้วอ๋อโอเคครับไปเรียกข้างล่างเพิ่มมาไปบอกเหมือนที่พี่บอกอะไรหรอไปบอกมาเยอะไม่ตานอย่ายอมดิตานไปเรียกลูกค้าด้วยลูกค้าเอาทางนี้พี่น็อตเอาทางนี้50 บาท50บาทมันสะอาดไปอ่ะไม่ชอบดูไว้โอ้โหมึงได้ยินไหมไอ้หัวลิ้มนี่ไอ้หัวลิ้มกี่ปล่อยเขาสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะวันนี้เรามีเฉากล้วยชากังลามาบริการถึงที่อะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่ะปิงปองปิงปองเกิดอะไรขึ้นเก๋ไปบอกว่าเก๋ให้ไปบอกว่าใครอยากไปกินกับเพื่อนรับเย็นของเก๋ให้500ไปกินให้500เหรอใช่ครับไปกินแล้วให้500เอาทำไมแล้วเขาจะได้กำไรอะไรอ่ะเออสักสี่คำพอจะไปใช้กันมาให้ดีมากอ่ะถูกกันมาไหมใครก็ได้ไมค์เขาหน่อยดิทั้งสองนะเนี่ยถ้าพี่ใครยิง
ไม่ล้างแล้วแต่เฉากล้วยตอนทำก็เห็นไม่ไกลถึงมือแล้วน้ำไม่ไหลไม่ได้ล้างคุณเอาอย่างไหนเพื่อนยิ้มใส่กระมังแล้วยืนเหยียบเพียงหรอมึงมาโน่ตอนที่ว่าไม่ได้โมโมนั่นน่ะคาบคาบเน่าจริงๆนะคาบขี้ใครน่ะหนอนหนอนทุกคนได้หมดเจ้ากล้วยขอจะหาเนี่ยแล้วนี่ได้กี่ขอไปบอกว่ากูให้คนละ 1,000 บาทถ้ามากินร้านนี้กระซิบบอกดิกระซิบนะกระซิบกระซิบกระซิบมากระซิบกระซิบกระซ่าไปกินฝั่งนู้นได้ 1,000 นึงดิกระซิบนะกระซิบกระซิบกระซิบมาบอกกระซิบไม่ใช่รักใจหรอกไม่ใช่รักเงินถ้าทีมปิดร้านเธอขอร้องนะคนปิดร้านจะรับเงินทุกคนก็ดีกว่าเนาะฝั่งนี้ก็ได้ตังค์นึงไปให้พี่เรียบร้อยแล้วปิดร้านเขายอมแพ้พวกเรากินไปกินเลยเต็มที่เขายอมแล้วแล้ว 1,000 นึงเหรอ 1,500 ด้วยแหละใช่พันห้าแล้วแหละก็มาแล้วไปแล้วคนเท่าไหร่นะพันห้าไหนกี่คนนับดินับหนึ่งสองสามไม่กี่คนนับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามนับไปเองนับไปเองคุณยังไม่คืนเลยสิร้านแล้วพี่สิร้านแล้วคุณจะเงินไปไหนไปจ่ายเป็นหมื่นทางงานยังใจหมดเลยเป็นไรแมนสอบพี่เอกแทกตาวิ่งเยอะนะอันน้ำแข็งมาครบก่อนเร็วจะได้หายบวมเออ